่อมายังเกี่ยวเนื่องกับตำรวจอยู่แต่นี้แบบแตะเป็นสีสันนิดนึงนะคะช่วงปลายปีส่วนใหญ่เราก็จะสรุปประเด็นข่าวใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่จริงๆหลายๆคนก็รอดูเหมือนกันคือการตั้งฉายาให้กับตำรวจระดับบิ๊กบิ๊กนะคะว่าแต่ละท่านได้ฉายาอะไรคะทางนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทยนะคะคุณไพโรจน์เทศนิยมพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารก็ร่วมกันแถลงฉายาตำรวจประจำปี2560ที่ผ่านการคัดเลือกและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาท่านแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะผบตรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะคะฉายาของปีนี้คือผบตรสายแข็ง อันนี้มาจากข่าวลือเรื่องที่จะปลดออกจากตำแหน่งช่วงครม.ประยุทธ์5ไงโอ้โหข่าวลือหนาหูมากแต่สุดท้ายยังอยู่ค่ะก็ออกมาสยบข่าวลือนะคะเลยเป็นผบตรสายแข็งอีกท่านหนึ่งช่วงหลังๆนี้มีบทบาทเยอะมากนะคะพลตบเอกวิรชัยทรงเมตตารองผบตรได้รับฉายามือปราบพระการนะคะจากผลงานการปราบปรามคดีสำคัญหลายคดีโดยเฉพาะคดีแชร์ลูกโซ่ยูฟันที่ศาลมีคำสั่งจำคุกต้องหากว่า 12,000 ปีอีกท่านหนึ่งเรื่องของยาเสพติดนะคะท่านนี้ค่ะพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้รับฉายามือปราบหมื่นล้านจากผลการจับกุมนักค้ายาเสพติดรายใหญ่โดยเฉพาะเครือข่ายไซสนะที่ขยายผลต่อไปถึงโรงงานผลิตยาที่เมียนมาเงินทุนหมุนเวียนกว่าหมื่นล้านบาทต่อปีค่ะแล้วคนนี้เองเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าของวลีเด็ดนะฮะผมจะทำให้มันจนยิ่งกว่าขอทานทำได้เลยอ่ะก็มาจากท่านสมหมายนี่แหละรวมถึงยังมีจากทางพลตำรวจโทชาญเทพเสวีนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้รับฉายามาว่านอนหนึ่งไม่บึ่งแล้วถามว่าทำไมได้ฉายานี้มาคือลองนึกภาพเปรียบเทียบกับนอนหนึ่งหรือผบชนในอดีตที่ผ่านมาคนก่อนนี่เองครับพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครปั๊บพลตำรวจโทสานิชเนี่ยจะเดินทางไปในที่เกิดเหตุทันทีพอมีการแถลงข่าวก็อยู่ด้วยพอมีการทำแผนก็อยู่ด้วยเปรียบเทียบกับท่านณปัจจุบันผบชนคนปัจจุบันคือพลตำรวจโทชาญเทพนักข่าวสายวิทยากรรมเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยเห็นท่านในสถานที่เกิดเหตุเลยนะนอกจากจะมีการแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเท่านั้นฮะคนละสไตล์คนละสไตล์ก็เลยไม่ได้บึ่งมาแล้วเพราะตอนนั้นข่าวเล็กข่าวใหญ่ท่านไปหมดเลยนะท่านบึ่งไปหมดเลยภาษาข่าวที่เขาใช้เนี่ยนะครับเอาท่านถัดมาครับพลตำรวจโทจิตติรอดบางยางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้ฉายามาว่าฉลามตาฟางจากปัญหาการร้องเรียนเรื่องอบายมุขหรือสิ่งผิดกฎหมายของชาวบ้านแต่สุดท้ายไม่ค่อยได้รับการแก้ไขเท่าที่ควรครับรวมถึงพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะครับท่านนี้หลายท่านน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้รับฉายาในพลศูนย์เหรียญจากการทำคดีทัวร์ศูนย์เหรียญที่มีการอายัดทรัพย์สินไปมากกว่า 13,000 ล้านบาทแต่สุดท้ายศาลยกฟ้องเท่ากับว่าที่ทำมาทั้งหมดนั้นศูนย์เปล่าครับนอกจากนี้พลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับฉายามือพิฆาตมารศาสนาจากกรณีเงินทอนวัดนะคะพลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์นะคะฉายาแมนไทยลีกเรื่องของคดีล้มบอลนะคะพันตำรวจเอกนพสินภูลสวัสดิ์รองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลฉายานักสืบโลกลืมและคนสุดท้ายพันตำรวจเอกภูมินพุ่มพันม่วงผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามได้รับฉายาM5 บ้าพลังตอนที่จับโจรใช่ไหมคะวิ่งเข้าไปคือเจอโจรพอดีตอนกำลังหนีจากห้องขังก็เลยเข้าไปรวบก็เลยได้รับฉายานี้มาค่ะแล้วก็แบกผู้ต้องหามาด้วยตัวท่านเองเลย